ฝั่งได้จับมือแล้วอันนี้ลายมือแล้วลายมือแล้วปะได้ฝั่งจับมือจึงกินได้ฝั่งเป็นปีเลยเนาะเป็นปีเลยแล้วเบื้องหลังคาเขาจะเดี๋ยวไหม้เห็ดบางล่างๆนี้จะมีบริษัทมาเห็ดนะเขาจะเก็บตัวยอดออนมันเขาจะเก็บให้บริษัทนี่ยัดเข้าไปอีกนะแล้วก็เอาไปฝังดินสวัสดีทุกคนตอนนี้ปลาดับดินก็ยังอยู่ที่เมืองไซสถานแห่งสัญญาบุรีแล้วก็เป็นคลิปวิดีโอต่อจากคลิปที่แล้วเนาะที่ปลาดับดินครับเซลของปลาดับดินว่าจะพากันไปบ้านอีกอย่างว่าแล้วพอท่านได้ไปเนาะที่บ้านน่าจะทำก่อนก็เลยว่าจะเปลี่ยนใจเนาะเปลี่ยนทางไปก็คือตอนนี้ฮันกำลังจะไปบ้านสเม็ดน้อยเนาะจะมีบ้านสเม็ดน้อยกับบ้านสเม็ดใหญ่ซึ่งเป็นบ้านที่ใหญ่แล้วก็เป็นบ้านที่ปลูกซานที่เมืองไซสถานที่นี่อันนี้จะเป็นสายน้ำปวดนะทุกคนสายน้ำปวดขึ้นไปนิดนึงก็จะมีตาดน้ำปวดได้สุดแล้วที่ปัตตินมาเมืองไซสถานที่นี่ก็พาทุกคนไปเลาะเบิ้งเกลือนี้มาเนาะก็เป็นสายน้ำที่ใสไหลลงมาอย่างสวยงามเลยมากแห้งเนาะบรรยากาศตอนแรงปัตตินมาจอดรถไว้เชิงฮันก็มาลงมาล้างหน้าล้างตาเนาะก็ยังอยู่กับมูของปัตตินนะยังอยู่เชิงฮันเลยลงมาจอดรถพักน้อยนึงหน่อยแล้วก็ลงมาอยู่ลุงนี่เอาเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศอยู่ที่บ้านสเม็ดน้อยเนาะบ้านสเม็ดน้อยเราขึ้นภูแบบนี้ก็จะเป็นบ้านสเม็ดน้อยไปเบิ่งบรรยากาศตอนช่วงแรงๆตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4โมงกว่าตอนแรงเนาะช่วงแรงๆเขาจะน่าจะกลับมาแต่ให้แต่ส่วนแล้วเนาะก็น่าจะบรรยากาศน่าจะคึกขึ้นบ้านสเม็ดน้อยกับบ้านสเม็ดใหญ่นี่ถือว่าเป็นบ้าน2บ้านอยู่ที่เมืองสถานีน่าจะเป็นบ้านที่เศรษฐกิจค่อนข้างจะดีเนาะเนื่องจากว่าเป็นบ้านที่มีรายได้ค่อนข้างจะสูงอ่ะเนาะเขาเจ้าก็จะมีปลูกซาปลูกอย่างสินะแต่ว่าเขาจะไปเบิ่งบรรยากาศบ้านกันว่าเป็นจังไดนะทีนี้ก็จะเป็นบ้านสเม็ดน้อยเนาะบ้านสเม็ดน้อยก็ขึ้นภูไปนี่เนาะในยุจอมภูคนแหละบ้านสเม็ดน้อยนะบ้านสเม็ดน้อยนี่เขาจะที่มีปลูกซาหน่อยส่วนซาเขาจะอยู่แถวไหนนะฝั่งนี้กำลังปลูกไม้ใช่ป่ะต้นใหญ่ต้นใหญ่มันอยู่ที่เบิกนี้อ๋อช่วงนี้เขาจะมาได้เก็บซาที่ช่วงนี้เก็บว่าแต่ว่าวันเสาร์วันที่สี่เขาจะมารับซื้อที่บ่อเขาจะมีมือเก็บซื้อนะอ๋อมือใดจะมีอันเขาจะมาเก็บซื้อแล้วเขาจะจึงเก็บสิป่ะนั่นแหละขันเก็บขันบุญขันซื้อกับหิมละอ่าฮะก็บ้านสเม็ดน้อยเนาะทุกคนก็จะยาวขึ้นไปทางเทิงนี้อีกเนาะขึ้นไปทางเทิงนี้บอนที่มีขายเครื่องหลายๆคืออยู่เทิงนั้นนี่แม่นบ่หรือบ้านสเม็ดใหญ่บ่ตัวนั้นสเม็ดใหญ่อ๋ออันนี้ก็คือบ้านสเม็ดน้อยเนาะทุกคนส่วนเมียงส่วนซาครับเจ้านี่เจ้าว่าว่าส่วนเมียงตลอดเป็นอย่างนี้ส่วนไร่ข้าเจ้ามักคนใส่เงี้ยคนเฮาเฮามักเอิ้นว่าส่วนเมียงสินะคนเรามักส่วนซาหลักๆแล้วข้าเจ้าเก็บไปเฮ็ดเมียงสิวะหลักๆพานมาแม่นข้าเจ้าเฮ็ดเป็นบังเนาะแต่กี้แต่ก่อนเขาจะเฮ็ดเป็นบังเนี่ยบังแล้วก็เอาไปบังใช่แล้วก็ไปแจกกันประมาณนั้นละบังแล้วเอายัดใส่ในบังแล้วต้องเอาไปฝังดินอีกเนี่ยป่ะนั่นแหละฝังดินประมาณจับมือพอหูป่ะโอ้เป็นเดือนเป็นปีก็มีบางอันอ๋อฝังเพื่อให้มันเป็นสมใช่ป่ะหรือว่าเออให้มันสมแล้วมันจะมีกินแต่ว่ามันจะกินไปแล้วก็เอาไปเคี่ยวคือกินมากลักษณะแบบนั้นเลยอมแล้วเขาก็แก้คนมากอ๋อแต่ว่าบางล่างๆนี้จะมีบริษัทมาเฮ็ดนะเขาจะเก็บ
ตัวยอดอ่อนมันเขาจะเก็บให้บริษัทเฮ็ดไปเฮ็ดแล้วก็เอาไปอบแห้งเขาไปเฮ็ดซากินแต่ว่าให้บ้านเขาจะมาเก็บเอาใบซ่องใบซ่ามอะไรอย่างนี้อ๋อเก็บเอาใบแก่แต่ว่าถ้าเป็นบริษัทที่เขาจะเก็บเอาไปเฮ็ดเป็นซาตัวยอดขายเขาจะบ่เอาใบแก่แบบนี้เนาะเขาจะเสียเอาแต่ยอดอ่อนแบบนี้ขออนุญาตเด็ดก็จะเอาแต่ใบอ่อนแบบนี้เนาะแต่ว่าเขาจะเก็บไปเฮ็ดเมี่ยงก็คือเอาใบแก่แบบนี้เพิ่มขั้นป่านนั้นก็เพิ่งใบซ่องใบซ่ามใบซ่ามคือว่ายอดหนึ่งสิมีซ่องใบสิเขาจะเอาใบนี้อ๋อแบบนี้ก็อาจจะเอาใบนี้เออซ่องใบนี้เขาจะเก็บซ่องกันอ๋ออันนี้เป็นซาอย่างเป็นซาแบบคือยูผงสลีเห็นป่ะประมาณนั้นแหละเพราะว่าเป็นซาต้นสะบักเขาเจ้าเลยนะโอ้มันจะมีซ่องซาซาหนึ่งเป็นซาเวียดแต่ว่าอันนี้เป็นซาออริจินอลเขาเจ้าแบบนี้อ๋อก็พื้นที่แถวนี้ทุกคนก็จะเป็นเขตภูดอยเนาะอากาศเย็นตลอดทั้งปีเนาะบ่มียามฮ้อนเลยจะมีเฉพาะตอนสวยแดดแห้งๆก็ถ้าเฮาอยู่มาตากแดดก็จะฮ้อนแต่ว่าถ้าเฮาอยู่โฮมก็จะเย็นสินะเนาะก็เลยเหมาะสมแก่การปลูกซาปลูกหยังอันนี้เป็นเฮือนข้าเจ้าได้นี่เมียงซานี่มันจะมีแต่ซ่อง3บ้านนี้ที่ว่ามันเก็ดดีนะมีบ้านใดแลบ้านสมัดใหญ่สมัดน้อยแล้วก็ดอยเก๋าอ๋อแต่ว่าส่วนดอยเก๋าเขาก็จะเอาบ่ปลูกแล้วกันเลยอ๋อหลักๆก็จะ2บ้านนี้เนาะสมัดน้อยสมัดใหญ่ว่าพนักงานให้เฮาหรือว่าให้บ้านก็เริ่มปลูกแล้วดอยเก๋าสิโมงอ๋อเดี๋ยวจะพายางเลาะเบิ่งบริเวณบ้านค่ะเจ้าก็อันนี้ก็คือเป็นเส้นทางที่มาจากสยามบุรีเนาะหรือว่าเป็นเส้นทางจากเมืองไซสถานที่จะไปเมืองสยามบุรีเนาะจากเมืองไซสถานไปที่เมืองสยามบุรีก็60ลักเนาะประมาณ64ลักตีกลมๆ ก็6ประมาณ60ลักก็จะเป็นเส้นทางลักษณะแบบนี้แต่ว่าจะเป็นเส้นทางภูเท่าที่ทุกคนได้เห็นวิดีโอขึ้นมาเมื่อกี้นี่นะก็จะเป็นภูเพื่อนหลังนี้เขาเจ้าคือว่ายังมุงเอาอย่างเอาไม้ป่ะมุงถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่เขาจะเสียเอาไม้มุงแบบนี้ป่ะแต่ก่อนบาสเมทตะกี้เตะกันไล่อ๋อแต่ตอนนี้ก็พัฒนาแล้วเนาะก็มีเป็นเฮือนตึกเฮือนกอเป็นเฮือนอันนั้นสลายแล้วตอนนี้ยังมีตูบมีอย่างลักษณะแบบนี้อยู่เดี๋ยวจะยางขึ้นไปแถวในพุ่นแล้วเป็นเฮือนอีกอย่างเข้าไปในนี่ตกน้ำนะทุกคนบอลใส่น้ำตูบนี้ก็คือจะเป็นตูบของบริษัทฮับซื้อใบซาหรือว่ายอดซานะทุกคนแต่ละมือหรือว่ามือใดทีเขาจะมีการมาเก็บยอดซาเขาจะก็จะนัดประชาชนไว้แล้วก็ประชาชนก็จะเอามาขายอยู่นี่นะก็จะมีโมงมีเวลาในการเอามาขายของเพิ่นเดี๋ยวเขาจะยางขึ้นไปทางที่ว่าได้ปู่หยางอ่ะนะทางปู่หยางก็คือจะลงไปแล้วก็ขึ้นภูไปก็ไปฮอดตัวเมืองไซสถานอยู่พุ่นเนาะโมเมนต์ตัวนั้นที่แม่นว่าทุกตมเราล่ะก็ทางไปนี่ก็จะมีบ้านอีกบ้านนึงเนาะอีกมีอีก2บ้านมีบ้านสมะอีก9กิโลเมตรแล้วก็บ้านอีหยังอีกอ่ะมีไซบ้านมีไซแล้วก็ออกไปทางพุ่นเนาะทางคอนเปียใส่ระวางใส่แดนเมืองไซยาบุรีกับเมืองไซสถานขึ้นไปเชิญนี้ก็ยังมีว่าบ้านเฮือนที่เขาเจ้ามุงโดยไม้บนในใจซิบมีแล้วทีที่เห็นเป็นตู้เป็นตู้ลักษณะแบบนี้ฮันบ่ได้เป็นเฮือนครับเจ้าเราเขาเป็นเราเขาแล้วอยู่รวมนี่เขาจะปลูกซาล่ะอ๋อเขาปลูกซาหมดเลยเลยตามคนเป็นสวนซาเป็นเป็นเป็นต่ำแล้วปลูกอะไรเนี่ยอ๋อเปื้อนภูเนี่ยปลูกซาหมดแล้วนะจะมาบดเย็นแล้วเขาแล้วเฮือนที่อันมุงด้วยไม้นะทุกคนเพื่อนครัวเขาจะยังมุงด้วยไม้อยู่แถวนี้เขาจะก็ปลูกซาหมดเลยตอนนี้โลนี่เท่าไหร่ก็20,000เออ3,000จะไปพันอ๋อประมาณโลละ20,000ไปพันนี่ต้นซาหมดเลยเขาจะเดี๋ยวพักรองลงให้มันปลายพันธุ์อ๋อเขาจะต้องมีการตัดแต่งกิ่งมันนำป่ะบ่สำหรับเขาบ่ตัดแต่งเลยอยู่ที่นั่นแหละบ่ให้มันขึ้นทำนี้ก็เก็บไปตามนี้คืออยู่บนพื้นเขาจะตัดแต่งไอ้เนาะให้มันเที่ยงกันเลยเนี่ยบางทีมันสูงเกินไปมันเก็บยากเลยเขาจะตัด
เดี๋ยวนี้เขาบอกให้เขาตัดหรอแบบปล่อยธรรมชาติเลยมั้ยพันปีให้อยู่แถวไหนฮะ3,000ปีเห็นป่ะแถวไหนสมัยน้อยนั่นแหละขึ้นกันเต็มเลยเฮามาที่บ้านสมัยน้อยนี่ก็ยังเงียบคือเก่าเนาะยังบ่มีคนเถื่อส่วนหลายมาเถื่อส่วนหลายคนเขาเจ้าก็ไปตีเข้าไปเกี่ยวเข้านะแล้วก็บางทีเขาเว้ามาก่อนวิดีโอก่อนหน้านั่นนะก็คือพอเขาเจ้ากลับมาเฮือนกินข้าวกินน้ำแล้วก็กลับออกไปเกี่ยวเข้าต่อเกี่ยวเข้าตอนกลางคืนน่ะนะไทยบ้านแถวนี้เขาเจ้าสีแปลกเลยเขาเจ้าไปเกี่ยวเข้าตอนกลางคืนมันสุดอยู่แถวเทิงนี่ป่ะยังขึ้นอยู่คิดว่าเป็นของกินหรือสิข้อกินสิเลยนี่เนี่ยมีบักแตงเอาแมคเคลใส่บักแตงนั่นไหนแมคเคลแพลักเลยบ่มีอ่ะมีแต่แพคเคลเนาะเราบักอื้อแค่แค่บักแตงแม่นบอกเขาเราฮึกบ่โอ้เลาะไงเลาะเอ๊ะอันนี้ต้องซื้อวะดีให้ล่าให้ล่าวะให้ล่าล่านี่วะครับใจเด้อไปรอคนเพื่อเดียวครับใจเด้อครับใจเอามักแตงหน่อยว่าง่ายให้คืออยู่ๆก็ไปขอเขาเจ้ากินเลยอันนี้เป็นเฮือนแบบเก่าเนาะเป็นหลังคาแบบเก่าอ่ะนะเขาเจ้าใส่ไม้ใส่ไม้อย่างหูเนาะมุงเฮ็ดเป็นผ้าเอาไม้ความสะอาดพอดีนะแล้วก็เฮ็ดเป็นแปลนเป็นแปลนตัดเชิงนี้จะเป็นโรงงานปลูกแตงซาเนาะทุกคนจะเป็นแต่ว่าจะเป็นซาอย่างก็สาคอสสาคอสก็คือจะเฮ็ดเป็นก้อนน้อยๆเนาะเฮ็ดเป็นก้อนเป็นก้อนแล้วก็ลักษณะกันยอดซาที่เอาไปปรุงแตงก็คือต้องเอาเป็นยอดซาที่อ่อนๆเท่านั้นแม่นบ่จะมีหลายรูปแบบเนาะของซาตามหัวตามส่วนเขาจะยังปลูกซาใส่หมดเลยก็ตั้งเฮือนงามกันหมดแล้วตอนนี้แถวนี้ก็ส่วนเผาไปล่นะทุกคนในการใส่แรงงานของข้าเจ้านี่ส่วนหลายข้าเจ้าจะใส่หัวเนาะของจะนักจะเบาเท่าไหร่ก็เจ้าก็เสียเอาใส่หัวโดยเฉพาะผู้หญิงนะผู้ชายยังไหนจะเอาเกาะไปบาดได้ไหมโคตรอะไรไล่กันนั่นไหมแต่ผู้หญิงจะส่วนใหญ่จะเอาใส่หัวผู้ชายคอว่าแข็งที่บ่อ๋ออาจ้องนี่เอาน้อยแฮะอาจ้องอะไรไล่กันนั่นไหมบ้านก็จะมาสุดอยู่นี่เนาะบ้านนะสุดอยู่นี่แล้วเบื้องหลังคาเขาจะเสียไม้เห็ดมีบักแตงบ่ฮ่าสิเป็นเลาะของบักแตงเขาเจ้าอีกมีอะไรสิข้อเลยเนี่ยอ๋อเพิ่งเขาจะเห็นอะไรบักข้ออ๋อเขาจะเอาเล็กตอกใส่นะแล้วอันนี้ก็เอาไม้ไผ่เฮ็ดซื้อได้อันนี้นะเอาไม้ไผ่ใส่อันนี้เป็นเฮือนครัวถ้าเป็นเฮือนดีๆเขาเจ้าก็อาจจะเอาไม้ดีใส่เนาะอันนี้บ้านเราดีเอิร์ดว่าไม่แปลกบ่แม่นไม่แปลกแบบอันนั้นเลยเอาเล็กตอกเฮ็ดเคลื่อนคล้ายๆเป็นดินคอแล้วก็เอาเกาะเกาะเกาะใส่โอ้ยการเข้าใจอ๋อได้อีกหน่วยหนึ่งแล้วได้นี่แล้วเข้าใจเด้อเลาะคอมาแต่งพระเจ้ามูของพระดินเนาะเซียวดาวันก็ลาวจะเป็นพนักงานอยู่ที่เมืองไซสถานแห่งนี้เนาะก็จะรู้จักประชาชนอยู่แถวนี้อยู่แล้วรู้จักทุกบ้านเนาะรู้จักทุกบ้านแต่ละบ้านก็ได้ไปนอนได้ไปนอนลงเวียกนะก็เมืองไซสถานจะพัฒนาจะก้าวหน้าจะเจริญรุ่งเรืองก็นี่แหละก็ต้องอาศัยนี่แหละ อาศัยกลุ่มของมูของปราดินนี่แหละเนาะช่วยกันพัฒนานี่ๆๆผมฟังเมียงเลยนะแม่นบ่ฟังเมียงแม่นบ่เอาบ่นึจะฟังเมียงคุ้มฟังเมียงเขาจะประมาณนี้แหละคือเหยียบได้ปะอันนี้ก็คือขุมที่ข้าเจ้าเอาใบซาน่ะเนาะเอาใบซาหั่นยัดใส่บางไม้บางไม้ไผ่นี่ว่ะบางไม้หกบางไม้อ๋อบางไม้หกบางไม้อีหยังพวกนี้น่ะเนาะแล้วยัดใส่แล้วก็
เอามาฝังดินแล้วก็ถมแล้วก็หดน้ำอ๋อพอฝังดินแล้วก็ปะไว้ปะไว้จักเดือนก็ได้ปะนี่เดือนอ๋อนี่คือบางบางเนี้ยอ๋อในนี้เขาเจ้าพาเอาใบมันมากินจักใดบอกสิห้ามหายจักบังไปไปลองลองลองกินบ้างเหรอวะเอาที่ใส่ละอยากลองกินบ้างสินะมันจะออกมันจะออกส้มๆอ่ะเออส้มๆมีเมี้ยงบ่บ่มีเนอะเพื่อนใดมีเพื่อนใดมีนี่เด้อคุ้มอ่ะบ่เก็บบ่เก็บอีกกายนี้อันถ้าเจ้าฝั่งนี่ฮะมันขุมเมี้ยงบ่แม่นนะเฮ็ดใหม่ตัวนั้นเนาะอ๋อยังเฮ็ดใหม่ให้ให้ได้มีเด้อสิซื้อเอาคนอยู่บ่ของน้ำครับใจครับใจก็แล้วอื่นก็สิมีอยู่เนาะเป็นยอดชมบริษัทเนาะบริษัทเมี้ยงจะลองยางเลาะหาเมี้ยงหาเมี้ยงบางเมี้ยงบางเมี้ยงภาษาหลวงเขาบางบางเมี้ยงสิบางเมี้ยงบางเมี้ยงซาสัญญานี่แหละสัญญาก็หลวงเขาบางก็สำเนียงคือกันนะจะนะข้ามไปยังคือมันแถวเดียวกันตั้งแต่นี่นะตั้งแต่ตั้งแต่สัญญาบุรีลงไปนะเมืองเพียงก็คือมันบ่เมืองเพียงบ่ปานใดเนาะเมืองเพียงอาจจะว่าปากลายมียนได้ปากลายกับสนาคามันก็คือหลวงพ่อบางประมาณสักปลายคือกันเดี๋ยวถ้าได้อันเมี้ยงอันใบซามาแล้วเดี๋ยวจะลองซีมของเมืองเป็นจะได้บ่เจ็บท้องพี่บ่เจ๊กันผู้บ่ซื้อมันฝาดบ่เจ็บพี่มันส้มนี่แต่ว่ามันฝาดเด้ใบซานี่มันฝาดมันเฮ็ดให้บ่เจ็บท้องอยู่แล้วน่ะไปจ้องมีเมี้ยงบ่เมี้ยงบางได้ละได้ละได้จักบางนี่อันนี้เอากินแล้วอันนี้กินละนี่ใส่ฝังนี่ใส่เลี้ยงฝังอยู่สิเด้อคนให้จักบางแน่ซื้อเอาบักแตงฮะมีเห็ดขอลาได้แล้วบักแตงอ่ะมันร้อนฝั่งนี้ใส่ฝั่งอยู่นี่หรอเฮ้ฝั่งนี้นี่นี่บ่ได้นี่แม่นแล้วเนี่ยฝั่งได้จับมือแล้วอันนี้ลายมือแล้วลายมือแล้วป่ะเป็นเดือนบ่เป็นปีบ่ต้องจับมือจึงกินได้ฮะต้องจับมือจึงกินได้ฝั่งจับมือจึงกินได้ฝั่งเป็นปีบ่ได้เนาะเป็นปีนี่เป็นปีแซ่บแม่นบ่บ่พอฝั่งได้ประมาณ 2-3 4 5มื้อก็กินได้แล้วกินบ่ได้เนาะฟังเพิ่นเดียวมันบ่กินบ่ได้เนาะแม่นบ่ต้องได้เป็นเดือนขึ้นโอ้ว่ะตอนนี้กำลังขุดหาเมี้ยงพอเห็นแล้วได้นี่ถ้าเฮาฝั่งคนเห็นนี่คนอื่นสิบ่รักมาขุดเอาบ่บ่ใครเฮานี่บ่มักรักเข้ากันแต่ว่าส่วนเผ่าไปนี่เขาเจ้าบ่ค่อยรักถึงกันได้ทุกคนเป็นไห่เข้าเป็นอีหยังนี่เข้าเขาเจ้าก็เอาไว้ตามหัวตามส่วนตามไห่ตามอีหยังก็บ่เป็นอย่างได้ถ้าแถวบ้านพระราดินนี้บ่เหลือตัวนี้ฟังประมาณจักเดือนแล้วยังฟังแต่เดือนได้มาเดือน8ฟังเดือน8 10 10อันนี้เดือน11โอ้3เดือนแล้ว3 4เดือนแล้วโอ้ต้องฝังเพราะ3 4เดือนต้นฝังอย่างน้อย1เดือนจึงกินได้นะทุกคนคือว่าสามารถเอาไว้ได้เป็นปีเลยขมนึงก็จะฝังได้หลายบ้างแม่นบ่โอ้เรียนไปฮอดแล้วโอ้ฝังเรียนมาพี่บ่าโอ้ได้ละเด้นี่นี่นี่จนขึ้นอันลาพุ่นน่ะนะโอ้ยเวลาฝังต้องเอาน้ำฮดตลอดอ่ะบ่ฮดดิฮดบ่ประมาณเดือน1เดือน2แม่จึงฮดโอ้มันมีวิธีซับซ้อนนี่ได้เนาะต้องมีแบบวิธีการต้องมีฮดน้ำมีหยังนำสินะแล้ววันนี้วิธีการกินเฮ็ดอะไรเจาะออกมากินได้ป่ะเอาอันฝ้าปิดมันนี่ออกแล้วก็จะมีในมันจะเป็นใบแหละบัดนี้แล้วก็หรือบ่สิกันบ่ก็พาเอาเลยนะอันนี้ขายบ้างนึงเท่าใดฟัง 8,000 โอ้ก็บ่ได้แพงเลยในนี่เต็มเลยป่ะเต็มในนี่เลยป่ะเต็มอ๋อวิธีกินก็เอามาแล้วเฮาก็เฮ็ดซาก็ได้เนาะเอาขิงเอาเกลือไปนัวเอาตำบักเฮ็ดใส่แล้วก็อมยำกินอ๋อว่ะนึกว่าเอาใส่ปากบ่แม่นนะวิธีกินหรือบอกอ่ะเฮ็ดเป็นใบออกมาแล้วก็เอากระเทียมเนาะมาขิ้งเกลือเป็นหน่วยใส่ให้มักเฮ็ดได้เอาเฮ็ดใส่อ๋อนั่นแสดงว่าตอนนี้ยังแกะออกมายังกินบ่ได้เชียวแม่นบ่มันคักเกลือเป็นหน่วยกินได้อยู่ก็อีกินเนาะถ้าซั่นเดี๋ยวเอาไปเฮ็ดกินอยู่เฮือนโตเนาะ
แล้วได้โอเคเดี๋ยวจ่ายเงินกันขอบใจขอบใจอันนี้ยาวไปนี่คือเป็นเมี่ยงไปฮอดพุ่นเลยวะฝั่งยาวไปพุ่นเลยวะโอ้ขอบใจขอบใจเดี๋ยวเราไปซีมเบิ้งตอนนี้เราก็ได้ของฝากจากบ้านสแมทน้อยเนาะอันนั้นก็คือมักแตงเดี๋ยวมักแตงให้แค้นภาษาใกล้ว่าแพะแค้นแพะแค้นแพะแค้นเป็นบ่แพะแค้นเป็นบ่นี่แพะแค้นต้องเอาลิ้นแบบดังขึ้นดังเทิงคือตัวแอลนะคือตัวแอลคือออกเสียงตัวแอลในภาษาอังกฤษอันนี้ก็บ้างเมี่ยงนึงว่าขุดออกมาแล้วกินได้เลยยังกินกินความจริงก็กินได้เนาะแต่ว่าเขาต้องคล้ายๆลักษณะแบบกินส้มผักประมาณนั้นแหละอ๋อก็คือเฮ็ดกินแบบส้มผักอันนี้เขาจะก่อนน่าจะไปให้ไปอย่างมาขั้นตอนในการเฮ็ดเมี่ยงเนาะนี่เมี่ยงใบซานี่เท่าที่ฮู้มาเนาะที่หมู่เราให้ฟังก็คือว่าตอนที่หนึ่งก็คือไปเก็บเอาใบซามาเนาะเก็บใบซาที่กำหนดไว้ว่าเป็นใบซาใบที่หนึ่งใบที่สองที่วามาเนาะใบที่สามนั่นแหละเนาะเก็บมาแล้วมาล้างน้ำเนาะเอาใบซามาล้างน้ำให้สะอาดไปตัดบางไม้นี่มาไว้เนาะแล้วก็ล้างบางไม้นี่ไว้แล้วก็เอาใบซาไปนึ่งเอาใบซาไปนึ่งก่อนแป๊บนึงเสียงรถมาเสียงดังเอาใบซาไปนึ่งนึ่งแล้วก็เอาออกมาเอ่ยให้มันเย็นเอ่ยให้มันเย็นก่อนแล้วก็เอายัดเข้าหลังจากอันยัดเข้าไปแล้วก็เอาใบตองยัดทับบนปากมันนี่ใบตองโคบเนาะที่ว่ามันเป็นใบอย่างนั้นเข็มห้อยเข็มห้องเขาจะมาเห็ดเป็นใบมุ่นแล้วก็มาปุกนี่ไงบ่ได้แม่นบ่ได้แม่นใบตองกล้วยได้เลยเนาะใบตองโคบเป็นอะไรปุกเพื่อว่าบ่ให้ขี้ดินนี่ไปแปะกับใบเมี้ยงขนาดจากซองซ้ำสันแล้วก็ขี้ดินนี่ขี้ดินนี่ยัดเข้าไปอีกนะแล้วก็เอาไปฝังดินฝังดินก็ซองฝังซองเดือนจึงสามารถกินสามารถเป็นตะกินได้ถ้าเราเอามากินไว้มันก็จะฟาดจิบแซบโอเคเนาะตอนนี้พวกเราก็ยางเลาะบ้านสแมทส่วนหนึ่งเนาะบ่ได้ทั้งหมดบ้านสแมทน้อยเนาะก็น่าจะพอไว้สักนิดเนาะวิดีโอนี้น่าจะยาวแล้วคำแล้วเดี๋ยวพวกเราจะกลับไปที่เมืองไซสถานแล้วก็จะไปหาเนื้อยูนกินตอนแรงแล้วก็มื้อนตอนเช้าสถานที่ไซทองมื้อนตอนเช้าจะไปสถานที่ไซทองเราก็จะไปบ้านอื่นหรือเป็นเจ้าใดหรือสถานที่ใดนั้นก็ลองไปติดตามกันวิดีโอต่อๆไปจากช่องประดับดินเนาะสำหรับวิดีโอนี้พวกเราทั้งสองคนลาไว้แต่เพียงเท่านี้เด้อสบายดีสบายดี